ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สานิชปันเกิดครับเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตสาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนะครับสาขาวิชานี้ก็ได้สอนเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในงานผลิตเครื่องเรือนแล้วงานตกแต่งภายในนะครับทีนี้เรามาดูผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของแผนกนะครับที่ได้ทำขึ้นมาก็จะเป็นเกี่ยวกับไม้นะครับที่เราทางเราถนัดอะไรเงี้ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูหน่อยว่านะที่วางเตารีดนะครับที่วางเตารีดเนี่ยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ยางอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างนี้เรียกที่พักเตารีดนะครับเวลาขนาดเรารีดผ้าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราว่าทำไมถ้าที่พักเตารีดเนี่ยมันก็ต้องมีความร้อนมีอะไรขึ้นมาเราก็มาทำเก็บกับเป็นที่พักเตารีดที่เป็นลักษณะเป็นไม้แล้วก็อาศัยความร้อนของมันเนี่ยจะได้มีในเรื่องของขับกลิ่นหอมขึ้นมาได้ด้วยไม้ที่เราจะใช้ตรงนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ลักษณะเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการอบความร้อนที่อุณหภูมิที่สูงนะครับ200หรือ150 200องศามาแล้วครับก็ไม่ทำให้เกิดการไหม้อะไรแล้วแล้วก็แห้งด้วยกระบวนการนี้ก็คือมีการทำตรงนี้นะก็คือมีลักษณะเป็นซอลล่องเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับแล้วก็เจาะรูข้างในตรงนี้เพื่อที่จะใส่ตัวกลิ่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม้ชนิดใดก็ได้เป็นไม้เนื้ออ่อนเพื่อที่จะหยดหัวน้ำหอมนะครับหัวน้ำหอมพวกสปาพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ใส่ไปข้างในตรงนี้แล้วก็ปิดช่องการใช้งานนะครับก็เรารีดผ้าแล้วก็นำมาแค่พักเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับความร้อนหรือว่ากลิ่นเนี่ยนะก็จะโชยออกมาอ่อนๆอะไรเงี้ยเวลาเรารีดผ้าหรือว่าขณะทำงานเนี้ยก็จะมีกลิ่นที่สบายๆอย่างเงี้ยแล้วแต่กลิ่นที่เราชอบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ก็นำไปเป็นตัวที่วางประดับห้องนะหรือว่าวางไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยได้เพราะกลิ่นนี้ก็จะทำให้มีบรรยากาศที่สบายๆหรือเราก็ได้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อหนึ่งที่เราตั้งขึ้นมาก็เป็นไอรอนสปาอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วจะทำให้อารมณ์สปาอะไรเงี้ยครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงในเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการประดิษฐ์เนี่ยก็คือทางเราเนี่ยก็ถนัดในเรื่องของงานไม้การใช้เครื่องมือนะเครื่องจักรอะไรเกี่ยวกับงานไม้อะไรเงี้ยครับเราก็นำไม้ตัวนี้นะครับมาทำการซ่อนล่องนะครับซ่อนล่องตัวนี้นะไม้ตัวนี้จะประกอบกันด้วย2แผ่นนะครับที่มาประกอบกันนะครับก็คือแผ่นบนที่เป็นล่องที่เป็นเส้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวฐานล่างนะที่เป็นล่องที่จะใส่ตัวไม้กิ่งหอมนี้เราก็นำมาซ่อนล่องนะพอซ่อนล่องเสร็จปุ๊บนะข้างบนก็ซ่อนล่องข้างบนนี้ยังไม่ต้องซ่อนล่องนะครับพอซ่อนล่องเสร็จปุ๊บก็นำมาประกอบกับแผ่นบนอัดด้วยกาวนะกาวนี้ก็จะลักษณะเป็นกาวที่ทนความร้อนด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องวางเตารีดพอประกอบเสร็จปุ๊บนะแล้วเราก็นำไปซ่อนล่องอย่างๆนะกับเครื่องเรื่องเดือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่รู้ทางนี้ก็จะรู้ว่าเราใช้เครื่องเรื่องเดือนในการซ่อนล่องนะครับพอซ่อนล่องเสร็จปุ๊บเราก็มาตัดให้ได้ระยะความยาวแล้วหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นรูปให้เป็นรูปลักษณะคล้ายกับตะวีแล้วก็ปิดช่องว่างเรียบร้อยแล้วก็ทำไม้ปิดช่องแต่ถามว่าถ้าไม้ตัวนี้จะใช้เป็นไม้อื่นได้ไหมก็จะไม่แนะนำดีกว่านะครับเพราะไม้อื่นเนี่ยมันเป็นไม้ที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่สูง150-200นะครับมันมากกว่าตัวตะวีด้วยอะไรนะครับถึงจะวางการใช้งานเป็นนานๆยังไงมันก็ไม่มีผลในเรื่องการไหม้ครับและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวนี้นะก็ถือว่ายังไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดนะครับถ้าสนใจหรือว่ามีไอเดียอะไรอย่างเงี้ยก็
น่าจะเป็นตัวที่ทำรายได้หรือว่าเป็นสินค้าที่ตัวใหม่ได้